ที่อำเภอเหลียนเจียงมณฑลฝูเจี้ยนนักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การพักผ่อนในโรงแรมลอยน้ำที่สร้างบนแท่นเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโรงแรมมีห้องพัก25ห้องห้องทานอาหารกว่า100ที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนักท่องเที่ยวยังได้ลิ้มรสปลาโครกเกอร์สีเหลืองสดจากที่เพาะเลี้ยงนักท่องเที่ยวบอกว่าปลาสดมากๆและมันอร่อยกว่าที่อื่นที่เคยลองโรงแรมลอยน้ำแห่งนี้ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูงที่ผสมผสานเทคโนโลยีวิดีโอออปติคอลโซน่าและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกแต่ละปีสามารถเพาะเลี้ยงปลาโครกเกอร์สีเหลืองมูลค่ากว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,900 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งด้วยโดรนสามารถส่งปลาไปยังเมืองฝูโจซึ่งอยู่ห่างออกไป70กิโลเมตรภายใน45นาทีผู้จัดการแท่นเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบอกว่าที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกิจกรรมประมงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วกว่า 5,000 คนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าปี2023อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลสร้างมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน